คุณผู้ชมค่ะไปตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศกันบ้างเนี่ยนะคะตอนนี้ต้องบอกเลยค่ะถึงแม้ว่าจะมีฝนตกลงมาในช่วงของสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ว่าเรื่องของภัยแล้งอันนี้ยังคงอยู่กับเราค่ะคุณผู้ชมคะสภาพอากาศที่ร้อนจัดแบบนี้ก็ส่งผลให้เกิดไฟป่าในเขตพื้นที่ป่าสงวนลุ่มน้ำบานาราแห่งที่2ที่อำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสนะคะเสียหายกว่า100 ไร่เลยทีเดียวค่ะซึ่งหลายฝ่ายค่ะก็มีการเร่งหาทางสกัดเพลิงก่อนที่จะมีการลุกลามเข้าเขตพื้นที่ป่าพรุสิรินธรแล้วก็เขตชุมชนด้วยนะคะติดตามรายงานจากคุณมูฮัมหมัดรุสดีเชคฮารูนค่ะทีมข่าวสำนักข่าวไทยใช้พารามอเตอร์บินสำรวจผืนป่าบริเวณรอยต่ออำเภอสุไหงโกลกและอำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสภาพมุมสูงเผยให้เห็นควันไฟลอยฟุ้งอยู่เหนือเขตป่าสงวนลุ่มน้ำบางนราจำนวนมากซึ่งเกิดไฟไหม้ป่าตั้งแต่เย็นวานนี้ไฟป่าได้ลุกลามขยายวงกว้างและเริ่มส่งกลิ่นเหม็นไปยังหลายชุมชนในอำเภอสุไหงปาดีจากการบินสำรวจบริเวณบ้านปอเนาะหมู่7ตำบลปะลุรูอำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสพบต้นเพลิง2จุดที่กำลังขยายวงกว้างขึ้นเรื่อยๆและพบจุดต้นเพลิงที่กำลังลุกลามไปยังพื้นที่เกษตรกรรมของประชาชนเป็นจุดเล็กๆกว่า10จุดประเมินความเสียหายในเบื้องต้นคาดไฟไหม้ป่ากินพื้นที่แล้วกว่า100ไร่และมีแนวโน้มลุกลามขยายวงกว้างอย่างต่อเนื่องเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดและลมพัดแรงจุดที่เกิดไฟป่าณปัจจุบันนี้ห่างจากป่าพุทธแดงประมาณ2กิโลกว่าครับผมนะครับซึ่งรัศมีในการเผาไหม้ของพื้นที่ป่าก็อยู่ในรัศมีระยะประมาณนะฮะระยะ1ตารางกิโลเมตรนะครับเจ้าหน้าที่เราไม่สามารถคำนวณได้เพราะว่าเรายังไม่ได้จับพิกัดรอบพื้นที่นะครับก็คาดว่านะประมาณสักประมาณ100ไร่ครับภาพที่เห็นอยู่ข้างหลังนี้คือชุดปฏิบัติภารกิจดับไฟป่านะครับพวกเขาต้องประสบกับความยากลำบากในการปฏิบัติภารกิจมากขึ้นหลังจากที่กระแสลมเปลี่ยนทิศนะครับทำให้พวกเขานั้นต้องอยู่ภายใต้ควันไฟแล้วก็ความร้อนที่พัดเข้ามาอย่างหนักเลยครับจุดนี้เป็นจุดที่ไฟป่าและลุกลามพื้นที่เกษตรกรรมของประชาชนและเข้าใกล้ชุมชนมากที่สุดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งเทศบาลและอบต.ทุกแห่งในอำเภอสุไหงปาดีได้ระดมเจ้าหน้าที่นำรถดับเพลิงฉีดน้ำสกัดต้นเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดป้องกันไม่ให้ลุกลามขยายวงกว้างมากขึ้นแต่การปฏิบัติภารกิจเป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากแหล่งน้ำธรรมชาติรอบจุดเกิดเหตุได้แห้งขอดจึงต้องใช้การต่อสายยางจากรถดับเพลิงเป็นช่วงๆเพื่อเข้าฉีดน้ำที่ต้นเพลิงที่อยู่ในป่าพรุซึ่งรถดับเพลิงไม่สามารถเข้าถึงได้ทางอำเภอสุไหงปาดีจึงเตรียมนำรถแบ็คโฮขุดบ่อเพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำในการฉีดเพลิงและสร้างแนวกันไฟเดินสำรวจดูเส้นทางที่จะนำแม็กโคลงทั้งสองข้างทั้งหมู่บ้านเกษตรใต้และหมู่บ้านของวันเนาะนะครับเพื่อที่จะนำแม็กโคเข้าตอนนี้ผมก็เตรียมแม็กโคไว้แล้วนะครับ2คันนะครับเพื่อที่จะไปทำแนวกันไฟ100เมตรก็ขุดบ่อไว้เพื่อให้มีน้ำทุกร้อยเมตรทุกร้อยเมตรร้อยเมตรเพื่อจะได้เป็นน้ำที่ทางดับไฟป่าจะได้เอามีเครื่องเล็กๆครับไปสูบน้ำดับไฟเพื่อจะไม่ให้ลุกลามเข้าป่าเขตป่าสงวนลุ่มน้ำบางนาราเป็นพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากไฟป่าในครั้งนี้มากที่สุดและอยู่ห่างจากเขตป่าพุสิรินธรเพียง2กิโลเมตรเท่านั้นซึ่งเป็นผืนป่าสำคัญที่มีความอุดมสมบูรณ์และมีแนวโน้มไฟป่าจะขยายพื้นที่ลุกลามมากขึ้นเพราะกระแสลมพัดแรงหลายฝ่ายจึงเร่งป้องกันไม่ให้ไฟป่าลุกลามขยายมากขึ้นกว่านี้มูฮัมหมัดรุสดีเชคฮารูนสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน